สวัสดีทุกคนค่ะคุณอยู่กับ Pharos Podcast และนี่คือ People You May Know เรื่องราวของบุคคลและผลงานดัง John Bowring สวัสดีค่ะสวัสดีจาก Pharos Podcast นะคะช่องใหม่ใน YouTube นะฮะ People You May Know ในวันนี้นะคะเราจะย้อนเวลากลับไปในสมัยที่เราเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยนะคะคิดว่าตอนเด็กๆเราต้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยแล้วมันก็จะมีคำสำคัญอยู่ในหลายๆช่วงอย่างช่วงหนึ่งเนี่ยช่วงที่ประเทศตะวันตกเนี่ยแผ่อิทธิพลมาทางแถวบ้านเราเนี่ยเราจะจำได้ว่ามันมีคำคำนึงเกิดขึ้นแล้วต้องเรียนบ่อยมากเลยก็คือคำว่าสนธิสัญญามันจะมีอย่างเช่นสนธิสัญญาเบอร์นีสนธิสัญญาเบลริงเป็นต้นฮะวันนี้เราก็จะชวนคุยกันเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสนธิสัญญาเบลริงเนี่ยชื่อเนี้ยก็ได้มาจากชื่อของบุคคลจริงๆคือชื่อของตัวแทนที่มาในนามของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียจากอังกฤษเพื่อจะมาทำข้อตกลงกับสยามณเวลานั้นนะคะและความพิเศษของวันนี้ก็คือว่าวันนี้คือวันที่6เมษายนนะฮะเป็นวันที่สนธิสัญญาเบลริงเนี่ยมีผลนะฮะครั้งแรกเมื่อ166ปีมาแล้วนะฮะอันนี้เป็นความบังเอิญพอดีเลยนะฮะวันนี้เราก็จะพูดถึงบุคคลที่เป็นที่มาของชื่อสนธิสัญญาเบลริงตัวนี้เขามีชื่อว่าเซอร์จอห์นเบลริงนะฮะและผู้ที่จะมาเล่าเรื่องของจอห์นเบลริงในวันนี้นะครับคัมแบ็กอีกครั้งนึงสำหรับใครที่จำได้จากเทปวอลต์ดิสนีย์แต่วันนี้แบบพลิกมาเลยเป็นคนละสายกันเลยนะคะต้อนรับพี่หมูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หมูแบบว่าเปลี่ยนสายเลยเปลี่ยนสายวันนี้พลิกแบบสุดตัวก็คือวันนี้เราอยากจะพาทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ไทยเราบ้างว่าเราเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นก็ถือว่าเดินผ่านกระจกทวิภพไปด้วยกันเป็นแม่มณีใช่เราจริงก็ลืมไปแล้วนะคะคิดว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่ก็เคยได้ยินสนธิสัญญาเบลริงแต่ว่าลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ามันมีอะไรนะมันมีผลยังไงกับตอนนั้นบ้างอะไรเงี้ยรวมถึงว่าตัวบุคคลค่ะตัวเขาอ่ะเป็นใครนะคะจริงๆเขาคือจอห์นเบลริงค่ะเกิดปี1792เป็นคนอังกฤษแล้วก็เป็นลูกพ่อค้าขนสัตว์ก็คือไม่ได้เป็นคนมีฐานะไม่ได้เป็นคนมีชาติตระกูลอะไรมาแต่แรกคือเราจะเข้าใจว่าเขาเป็นทูตแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้อยู่ในวงการทูตเลยเป็นลูกพ่อค้าธรรมดาแล้วก็มีชีวิตเหมือนคนปกติในสมัยนั้นก็เป็นชนชั้นกลางคือเริ่มเรียนเริ่มอะไรต่างๆก็ตามหลักสูตรทั่วๆไปก็คือถือว่าเป็นเด็กเรียนเก่งแต่ว่าไม่ได้เรียนจนจบหลักสูตรเรียนจนถึงประมาณอายุ13ก็ต้องออกมาช่วยกิจการที่ทางบ้านทำก็พอออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปช่วยงานทางด้านกิจการการค้าก็โอกาสนี้แหละที่ได้เดินทางไปในประเทศต่างๆในยุโรปเช่นไปสเปนไปโปรตุเกสอะไรพวกอย่างนี้สิ่งที่เขาได้นอกเหนือจากการค้าทักษะการค้าแล้วก็ไปถึงเรื่องของภาษา ซึ่งอันนี้เป็นสกิลที่เขาจะได้เอามาใช้ในชีวิตหลังจากนั้นอีกเยอะมากเพราะว่าเขาก็มีความสนใจในด้านวิชาการด้านเกี่ยวกับวรรณกรรมแล้วก็ภาษาเนี่ยเป็นตัวที่พาเขาไปสู่เรื่องพวกนี้เขาเคยเขียนไว้นะว่าเขาได้ภาษาประมาณ15ภาษาโอ้โหคือภาษาโดยเฉพาะในภาษาในโซนยุโรปตะวันออกซึ่งคนไม่ค่อยรู้กันเพราะนั้นเขาจะมีงานเขียนออกมาเยอะมากที่เกี่ยวกับวรรณกรรมเกี่ยวกับกลอนของทางฝั่งยุโรปตะวันออกทางรัสเซียพวกนี้แต่ทีนี้ในเรื่องการค้าเขาก็เปิดบริษัทเองด้วยเหมือนกันก็คือรับงานจากรัฐบาลเพื่อจัดหาสินค้าของจำเป็นให้กับทางกองทัพอังกฤษแต่ต้องไปหาจากต่างประเทศใช่ใช่ก็ไปเดินสายหาซัพพลายให้เป็นซัพพลายเออร์ให้แต่ทีนี้พอทำไม่ค่อยรุ่งเรืองเท่าไหร่เป็นคนทฤษฎีดีแต่ปฏิบัติไม่ค่อยรอดก็ทำมาตรงนี้ทีนี้จุดหักเหครั้งแรกในชีวิตเขาว่าเกิดจากการที่เขาไปเจอคนที่ชื่อเจอร์มี่เบนแทมเจอร์มี่เบนแทมตอนนั้นอ่ะเขาเป็นนักคิดเป็นนักปรัชญาซึ่งเขาออกมาในสายที่เป็นคนเสรีนิยมหัวก้าวหน้านะในยุคสมัยนั้นสมัยประมาณแบบศตวรรษที่18ปลายก็เริ่มมีการชักชวนกันเข้ามาทำเบลริงก็ได้เปลี่ยนสายจากการที่ทำงานเป็นพ่อค้าเนี่ยเข้ามาสู่แวดวงวิชาการมาเจอกันกับพวกนักคิดนักเขียนทั้งหลายก็มาตกลงกันกับเจอร์มี่ว่าอ่ะเราจะทำวารสารขึ้นมาชื่อเวสต์มินสเตอร์รีวิวเวสต์มินสเตอร์เราก็จะรู้กันมันเป็นย่านที่เกี่ยวกับพวกแบบสถานที่ราชการของอังกฤษเขาเนาะก็ทำวารสารนี้แล้วก็มีการทำหน้าที่เป็นเอดิเตอร์เป็นบรรณาธิการสิ่งที่เขาสนใจมากที่สุดก็คือการค้าเสรีจากไอเดียที่ไปคบค้ากับเพื่อนกลุ่มนั้นใช่ก็คือการที่เราไปมีประสบการณ์จากการค้ามาก่อนเราเห็นว่า
การค้ามันมีปัญหามีข้อจำกัดมีเรื่องของภาษีมีกฎระเบียบนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยแล้วตัวเขาอะมองการค้าเสรีเหมือนกับเป็นการปลดปล่อยคนการค้าจะทำให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาเอาเรื่องนี้ไปเขียนเป็นหนังสือเหมือนหนังสือสอนศีลธรรมโดยที่แบบยกตัวอย่างว่าเหมือนเรามีโต๊ะโต๊ะหนึ่งมีของกินมีของใช้ต่างๆเนี่ยโดยที่ทุกคนอ่ะก็จะเห็นว่าของกินของใช้อยู่บนโต๊ะมันมาได้มันก็มาจากการค้าเพราะฉะนั้นการค้าจะเป็นตัวปลดปล่อยคนจากภาระข้อจำกัดต่างๆยังไงนะคะเช่นเหมือนกับว่าเราขายของเราจะเจอกฎระเบียบนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยมันเลยทำให้เราอ่ะไม่สามารถได้ผลประโยชน์เต็มที่แต่ถ้าเราตัดระเบียบอะไรต่างๆพวกนี้ไปเนี่ยปล่อยให้คนค้าขายกันได้อย่างเสรีความมั่งคั่งก็จะเกิดขึ้นฐานะคนก็จะดีขึ้นตามไปด้วยก็เป็นสายที่เชื่อในฟรีเทรดคือความมั่นใจขนาดนี้เขาถึงขั้นเขียนเป็นคำขวัญของเขาเลยนะว่าแบบเป็นฟรีเทรด is Jesus Christ ว้าวคือเหมือนกับเปรียบเทียบการค้าเสรีเป็นเหมือนพระเยซูที่มาไถ่ชีวิตคนสิ่งนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นนโยบายที่หลายคนสนใจแล้วก็เชื่อถือปฏิบัติตามจนกลายเป็นนโยบายของรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลอังกฤษในเวลาเปลี่ยนเป็นพรรคไหนก็แล้วแต่การค้าเสรีคือประเด็นหลักที่ทุกพรรคใช้แล้วมันก็ถูกโยงเอาไปจนถึงนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องของอาณานิคมอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยทีนี้เขาก็ทำตรงนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งว่าได้รับเลือกเป็นส.ส.ได้รับเลือก2สมัยแต่เป็น2สมัยที่สั้นๆแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้ชื่อเขาอะเป็นที่รู้จักมากขึ้นพอเข้าไปเล่นการเมืองแล้วในระหว่างที่เล่นการเมืองเนี่ยก็ทำบริษัทด้วยนะก็มีการลงทุนแต่ว่ามันก็เหมือนที่ผ่านมาคือการลงทุนของเขาอะค่อนข้างกล้าได้กล้าเสียแล้วก็หวังผลกำไรมากไปนิดนึงพอเศรษฐกิจมันตกกิจการก็ไปไม่รอดก็ตามมาด้วยหนี้สินเขาก็เลยตัดสินใจรับข้อเสนอจากทางนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นคือลอร์ดพาล์มสตันว่ามีตำแหน่งให้นะไปเป็นกงสุลที่กวางตุ้งที่จีนกำลังหาคนอยู่ตอนนั้นมันก็เริ่มมีการคบกับประเทศทางตะวันออกมีการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตโดยเฉพาะเพื่อการค้าเนี่ยใช่ค่ะจุดหมายหลักของอังกฤษเขาคือการค้าและในเวลานั้นน่ะเขาชนะสงครามฝิ่นกับจีนครั้งแรกไปแล้วเพราะนั้นคือตอนนั้นการค้าทั้งหมดเนี่ยมันจะไปเป็นเซ็นเตอร์อยู่ที่มณฑลกวางตุ้งทุกคนต้องไปค้าขายกันที่นั่นเพราะฉะนั้นเขาก็รับตำแหน่งไปเป็นกงสุลที่กวางตุ้งก็ทำตรงนั้นไปในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับจีนในเวลานั้นอ่ะไม่ดีเลยเพราะว่าจากสงครามฝิ่นใช่ไหมคะคือจีนเขาก็ถือว่าเขาก็เป็นใหญ่ในย่านนี้มาก่อนแล้วอยู่ดีอังกฤษก็มาทำสงครามอะไรถึงชนะเขาอะไรเงี้ยก็มีส่วนที่สัญญานานกิงมีอะไรกันแต่จีนก็ไม่ได้ปฏิบัติตามแบบเคร่งครัดก็เป็นเรื่องเป็นราวกันไปทีนี้พอเบลลิงเข้ามาเนี่ยก็มาด้วยทัศนคติที่ไม่ค่อยดีกับจีนอยู่แล้วก็ทำตรงนี้ไปแต่ว่าความสัมพันธ์ก็ยังคงไม่ดีขึ้นพอดีผู้ว่าการเกาะฮ่องกงเนี่ยกำลังจะเกษียณเขาก็เลยได้รับข้อเสนอนี้ก็รับตำแหน่งไปเป็นผู้ว่าการฮ่องกงนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถ้าเราไปเซิร์ชชื่อคำว่าจอห์นบาวริงในวิกิพีเดียอย่างเงี้ยคำที่จะขึ้นมาอันแรกสุดเลยจะเขียนว่า Governor of Hong Kong ใช่ค่ะเขาเป็นผู้ว่าการเกาะฮ่องกงคนที่4ค่ะซึ่งในเวลานั้นผลงานที่เขาทำที่ฮ่องกงก็มีผลงานหลายๆชิ้นที่ยังตกทอดมาถึงปัจจุบันเช่นอะไรบ้างคะเช่นปัจจุบันคือเซ็นเตอร์ของฮ่องกงย่านธุรกิจการเงินมันคือย่านเซ็นทรัลใช่ไหมเขาก็ไปพัฒนาอีกย่านหนึ่งใกล้ๆกันเรียกว่าหวานใจก็คือเป็นเซตความเป็นอังกฤษให้เกิดขึ้นในฮ่องกงทุกวันนี้ก็ยังมีมรดกของเขาอยู่ชื่อถนนก็ยังมีชื่อเบลลิงตันอยู่ที่ย่านหวัดใจนี่แหละตอนนั้นน่ะเขาก็เลยได้รับตำแหน่งเซอร์ด้วยเพราะถือว่าเป็นผู้ว่าการเนาะก็ได้รับตำแหน่งเซอร์ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เป็นเซอร์จอห์นเบลลิงค่ะเนี่ยทีนี้ระหว่างที่รับตำแหน่งผู้ว่าการฮ่องกงก็มีภารกิจซ้อนค่ะรัฐบาลอังกฤษเนี่ยต้องการคนหนึ่งไปทำหน้าที่เจรจาสัญญากับประเทศสยามเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขามีการส่งพูดมาแล้วก็คืออย่างเบอร์นี่หรืออย่างจอห์นครอฟฟอร์ดอย่างเงี้ยตั้งแต่รัชกาลที่2ที่3มาก็ได้สัญญาเบอร์นี่มาแต่ข้อตกลงในสัญญามันยังไม่ค่อยเป็นที่พอใจของทางอังกฤษเท่าไหร่เขาบอกไม่เวอร์เขาเสียเปรียบใช่เขาบอกว่ามันมีข้อจำกัดเยอะแล้วมันยังไม่เสรีอย่างที่เขาต้องการก็ต้องการจะเข้ามาแก้ก็มีการส่งเซอร์เจมส์บรูคเข้ามาก่อนแล้วแต่จังหวะที่เซอร์เจมส์บรูคเข้ามามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเป็นช่วงแบบปลายรัชกาลที่3รัชกาลที่3กำลังประชวรหนักอะไรอย่างนี้
ก็เลยไปว่าไม่ได้ข้อตกลงอะไรกันไปแล้วเซอร์เจมส์บูคก็กลับไปพร้อมกับเขามีจดหมายแนะนำรัฐบาลอังกฤษไปว่าถ้าต้องการจะทำสัญญาใหม่กับสยามคุณต้องมาพร้อมเรือรบถ้าคุณมาเพื่อคุยเฉยๆไม่ได้คือต้องมีการขู่ถูกฉะนั้นการมาของเซอร์จอห์นบาวริงต้องมาพร้อมกับใช่เรือรบนั่นคือนโยบายของอังกฤษณตอนนั้นที่คิดว่าจะทำค่ะแต่ทีเนี้ยมันจะมีข่าวออกไปถึงที่อังกฤษก่อนว่าที่สยามมีการเปลี่ยนรัชกาลก็คือจากรัชกาลที่3มาเป็นรัชกาลที่4ค่ะซึ่งรัชกาลที่4ค่อนข้างเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวต่างชาติว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ค่อนข้างหัวใหม่หัวก้าวหน้าแล้วก็มีความสามารถด้านภาษาแล้วค่อนข้างจะสนใจในการคบค้าสมาคมกับชาวตะวันตกก็เลยคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไม่ต้องจัดเต็มไม่ต้องมาใหญ่ขนาดนั้น พอรู้ข่าวอย่างนี้ปุ๊บก็มีการเลือกให้เซอร์จอห์นบาวริงมาเป็นราชทูตในครั้งนี้แต่บาวริงก็ไปรีเสิร์ชไปวิจัยเหมือนกันว่าทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่สำเร็จเขาก็ไปหาดูว่ามันมีจุดอ่อนอะไรบ้างก็พบข้อหนึ่งว่าประเทศแถวๆเนี้ยเขามีธรรมเนียมยึดถือกันอย่างหนึ่งว่าเขาต้องการคุยกับคนที่มีอำนาจจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ของอังกฤษที่ส่งมาคุณเป็นทูตแต่คุณเป็นทูตจากผู้แทนการค้าหรือเป็นอุปราชที่อินเดียเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็คุยก็ต้อนรับแต่เป็นการต้อนรับที่แบบไม่เต็มร้อยทำไปอย่างนั้นน่ะเขาก็เสนอไปว่าถ้าอยากจะให้เขาไปทำภารกิจนี้เขาขออย่างหนึ่งคือแต่งตั้งเขาเป็นทูตของพระราชินีสิพอเขาเจอเพนพอยต์แล้วใช่รัฐบาลก็เห็นด้วยก็เลยมีการแต่งตั้งให้เซอร์จอห์นบาวริงเป็นทูตผู้มีอำนาจเต็มจากสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียมีตราตั้งมีเอกสารอะไรต่างๆครบถ้วนข่าวนี้ก็มาถึงสยามว่าจะมีทูตมานะสิ่งที่เกิดขึ้นคือสยามไม่ได้เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวเราก็เป็นฝ่ายลุกตอนนั้นคือเรามีพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระจอมเกล้ากับพระปิ่นเกล้าซึ่งทั้งสองพระองค์อ่ะภาษาอังกฤษดีทั้งคู่ก็เขียนจดหมายไปหาบาวริงเขียนไปหาถึงที่ฮ่องกงเลยว่าเราได้รับทราบข่าวนี้แล้วแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านนะแต่ขอให้มีการแจ้งกลับมานิดนึงว่าจะมาสักประมาณเมื่อไหร่มากี่คนแล้วก็เนื้อหาสัญญาที่ต้องการจะคุยด้วยเพื่อที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันกระชับแล้วก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยเราได้ต้อนรับท่านที่ดีเพราะฉะนั้นบอลริงก็รู้สึกว่าสยามก็เวลคัมเขานี่คุณไม่จำเป็นต้องขนกองทัพอะไรกันมาให้ใหญ่โตแต่เขาก็บันทึกไว้นะว่าถ้าสมมติมาแล้วตกลงกันไม่ได้ก็จะกลับไปแล้วก็ไปขนพันธมิตรมาไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรืออเมริกาเนี่ยเพื่อบีบสยามให้ทำสัญญากับเขาเฮียก็ตกลงมาแล้วก็ใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งอยู่ในสยามเพื่อทำภารกิจในการเคลียร์สนธิสัญญาตรงเนี้ยแต่มาแบบไม่ใหญ่มากมาแค่เรือรบสองลำครับจริงๆมาถึงปากน้ำใช่ไหมปากน้ำเราก็จะมีคนไปต้อนรับตามธรรมเนียมของเราแต่เราไม่เคยให้เรือต่างชาติเข้ามาถึงในใกล้ๆเมืองเราแต่อันนี้ก็คือมีการยื้อแย่งกันพอสมควรว่าก็ฉันจะไปสุดท้ายก็คือว่าให้มาจอดตรงแถววัดประยูนตรงไม่ไกลจากตรงไหนสะพานพุทธสะพานพุทธค่ะที่มาจอดตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าบ้านของขุนนางผู้ใหญ่เขาอยู่ตรงนั้นก็เลยให้มาจอดตรงนั้นแล้วก็เป็นสถานที่ต้อนรับมีบ้านแบบฝรั่งพร้อมต้อนรับเลยก็มีการคุยโดยที่ทางรัชกาลที่4ก็แต่งตั้งคณะที่จะมาคุยด้วยมี5คนก็คือคนหนึ่งเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทก็คือเป็นน้องของรัชกาลที่4แล้วต่อมาก็คือเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์เขาจะเรียกกันสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ถ้าในเอกสารไทยเนาะแล้วก็มีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติหรือสมเด็จองค์น้อย2องค์เนี้ยถือว่าเป็นผู้มีอำนาจแทบจะสูงสุดในสยามในเวลานั้นคือคนที่ดูแลในเรื่องของแทบทั้งหมดแทบจะเหมือนกับมีอำนาจเกือบๆจะเป็นพระมหากษัตริย์แล้วสั่งประหารชีวิตคนยังได้เลยแล้วก็สมเด็จองค์น้องเนี่ยก็คือดูแลในเรื่องของทุกอย่างในเมืองหลวงในกรุงเทพเพราะฉะนั้นสองคนนี้เปรียบเสมือนเป็นกระทรวงกลาโหมและมหาดไทยในเวลาปัจจุบันโอเคถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจได้ใช่ทีนี้คนต่อมาคือเจ้าพญาศรีสุริยวงศ์คือคุณช่วงบุญนาคป่ะคะใช่เขาทำหน้าที่ดูแลในเรื่องของเมืองท่าทางฝั่งตะวันตกแล้วก็ทางปากใต้ทั้งหมดอ
ีกคนคือเจ้าพญาทิพกรวงศ์เป็นเสนาบดีที่ดูในเรื่องของเมืองท่าทางฝั่งภาคตะวันออกซึ่งในทั้ง5คนเนี้ยก็แบ่งเป็น2ทีมอย่างชัดเจนคือเป็นทีมที่เป็นหัวอนุรักษ์ก็คือสมเด็จเจ้าพญา2องค์ก็จะไม่เอาไม่ค่อยเอาค่อนข้างขัดขวางอีก3คนเนี่ยค่อนข้างจะไปทางเสรีปล่อยเถอะแต่ในภาพรวมเนี่ยทุกคนเข้าใจตรงกันไม่ว่าจะเป็นทั้งพับจอมเก้าพับปิ่นเก้าแล้วก็ขุนนางที่ตกลงสัญญาทุกคนมีเป้าหมายชัดเจนว่ามันคงต้องเซ็นแหละเพราะว่าประเทศใหญ่ๆที่เราเคยคบค้าสมาคมเคยคิดว่าเขาใหญ่มาก่อนทั้งจีนทั้งพม่าก็แพ้อังกฤษทั้งคู่เพราะเราไม่มีอะไรจะไปสู้กับเขาได้หรอกเพียงแต่ว่าจะตกลงกันยังไงซึ่งอาทิตย์เดียวก็เซ็นสัญญากันได้เลยก็คือพอเซ็นปุ๊บเนี่ยบรรยากาศในการทำข้อตกลงเนี่ยมันค่อนข้างราบรื่นกว่าที่คิดกับจีนน่ะใช้เวลาเป็นปีหรืออย่างกับที่อื่นจะพม่าก็คือต้องรบกันใหญ่โตกับสยามคือคุณไม่ต้องทำอะไรเลยสงสัยตอนนี้สงสัยแล้วฮะแล้วเขาคุยภาษาอะไรกันคะภาษาอังกฤษแสดงว่ามีล่ามเหรอคะก็มีล่ามด้วยแต่ส่วนใหญ่อ่ะคือขุนนางที่คุยนอกจากสมเด็จเจ้าพระยาสององค์คนอื่นอ่ะก็พอได้ภาษาอังกฤษเขาคุยกันค่อนข้างรู้เรื่องทีนี้พอตกลงกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการเข้าเฝ้ารัชกาลที่4มันเป็นพิธีต้อนรับอย่างเต็มต้อนรับเหมือนกับเราต้อนรับประมุขของประเทศเพราะนั่นคือทุกอย่างก็คือจัดเต็มแม็กลองนึกสภาพถ้าใครเคยเข้าไปที่พระบรมมหาราชวังเนาะลองคิดภาพตามไปละกันก็จะมีขบวนโดยที่ตัวเบลลิงเนี่ยเขาก็จะขึ้นเสลี่ยงกับตัวคณะเขาเนาะเสลี่ยงของคนอื่นอ่ะมีแค่4คนหามเสลี่ยงเบลลิงมี8คนหามซึ่งมันมีความหมายใช่ไหมคะก็คือถือว่าตัวเขาเป็นราชทูตก็จะได้เสลี่ยงที่ศักดิ์สูงกว่าแล้วก็มีร่มของเขาคนอื่นไม่มีร่มก็ตากแดดไปก็แห่กันมาแห่มาเสร็จพอมาถึงวังก็มีขบวนมีทั้งคนมาเรียงรายต้อนรับมีขบวนช้างขบวนม้าแต่งเครื่องมันกันมาอย่างเต็มที่ทีเนี้ยในการตกลงก่อนที่จะเข้าเฝ้าเนี่ยก็ต้องมีการตกลงเรื่องพิธีการว่าใครจะต้องทำอะไรยังไงบ้างก็มีการคุยทางสยามก็บอกว่าธรรมเนียมของเราเป็นแบบนี้นะ1 2 3 4เบลลิงก็บอกว่าอันนี้ฉันไม่ทำเช่นการหมอบกราบฉันทำไม่ได้เพราะธรรมเนียมฉันก็คือถวายบังคมยืนเข้าเฝ้าถวายบังคมอะไรกันไปอันที่2ก็คือเรื่องของกระบี่ชาวสยามบอกว่าไม่ให้พกอาวุธเข้าเฝ้าแต่เบลลิงก็บอกว่ากระบี่เป็นเครื่องยศของเขาแยกเซตกันไม่ได้อันนั้นก็คือเขาก็เลยได้เข้าเฝ้าโดยการที่ยืนเข้าเฝ้าแล้วก็มีอาวุธติดด้วยในขณะที่เขาก็มองนะการที่คนสยามมอบกราบเนี่ยเป็นบุคลิกที่แปลกคุยกันรู้เรื่องได้ยังไงเมื่อคุณก้มหน้าคุยเสียงก็ไม่น่าจะค่อยจะได้ยินเท่าไหร่แล้วแบบต้องแบบก้มหน้าแล้วก็ยื่นของให้มันดูมีความลำบากคือเขาก็เขียนไว้นะว่าแบบลักษณะอาการเนี้ยมันเหมือนท่าทางเหมือนกบที่กำลังจะกระโดดกบที่กำลังจะกระโดดตั้งท่าก่อนอ๋อเพราะว่าอาจจะไม่คุ้นชินและไม่เข้าใจว่าทำไมต้องหมอบกราบใช่เขารู้สึกว่ามันเป็นท่าทางที่ค่อนข้างจะผิดธรรมชาติค่ะทีเนี้ยพิธีการเนี้ยเกิดขึ้นในพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยแล้วเนี่ยพอเสด็จออกปุ๊บก็จะมีการแบบเป่าสังตีนู่นตีนี่อะไรเงี้ยตามธรรมเนียมเขาก็จะมีการเปิดม่านเราก็จะเห็นพระจอมเกล้ารัชกาลที่4เนี่ยประทับอยู่ในบุษบกค่ะพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเบลลิงก็ถือพานไปโดยที่ในพานเนี่ยก็จะมีพระราชสารของพระราชินีนาถวิคตอเรียถวายให้กับรัชกาลที่4ก็มีการพูดคุยกันนิดๆหน่อยๆถามว่าโอเคสัญญาเป็นยังไงบ้างตกลงกันเรียบร้อยดีไหมเบลลิงก็ตอบว่าโอเคทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วก็คิดว่าสัญญานี้จะเป็นการเปลี่ยนสยามให้มั่งคั่งรุ่งเรืองยิ่งขึ้นก็มีการถวายของซึ่งของที่ถวายในครั้งนี้เป็นของดีอังกฤษในเวลานั้นก็คือเป็นพวกสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเช่นนาฬิกาพกแล้วก็จะมีพวกแบบสิ่งประดิษฐ์อื่นๆนิดหน่อยนั่นคือของที่เขาจัดมาชุดแรกแต่พอหลังจากที่ออกจากสยามไปเบลลิงก็รายงานความสำเร็จครั้งนี้ไปที่อังกฤษแล้วก็บอกว่าทุกอย่างดีมากเป็นที่พึงพอใจอย่างยิ่งและคิดว่าผลของสัญญาทางรัฐบาลก็น่าจะพอใจแล้วก็แนะนำว่าควรส่งของขวัญมาที่เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละบุคคลที่จะมอบให้ก็หลังจากนั้นนะก็มีการส่งของขวัญมาสิ่งที่เขาส่งมาให้อ่ะอาจจะดูเหมือนแบบณปัจจุบันนั้นเราดูเหมือนมีค่ามันคือรถไฟจำลอง
รถไฟจำลองรถไฟโมเดลเหมือนรถไฟเด็กเล่นอ่ะแต่ก็เป็นรถไฟแล้วก็มีป้ายเขียนว่าวิกตอเรียอยู่ที่ไหนครับปัจจุบันนี้ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครที่สนามหลวงรถไฟเนี่ยแล้วก็มีอีกอันนึงคือลูกโลกเป็นลูกโลกไซส์บิ๊กเบิ้มขนาดแบบ36เส้นผ่าศูนย์กลาง36เซน36นิ้วใหญ่มาก2ชิ้นนี้ยังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานก็ไปดูได้เพราะนั้นก็คืออ่ะก็มีการคุยแล้วเบลลิงก็กลับไปเสร็จปุ๊บสัญญาเนี่ยก็จะมีกงสุลเขาที่เป็นผู้ช่วยคือแฮร์รี่ปาร์ครับเอาเอกสารสัญญาเนี่ยไปที่อังกฤษเพื่อไปประทับตาแผ่นดินของอังกฤษก่อนที่จะเอากลับมาในปีต่อมาเพราะนั้นคือสัญญาเนี้ยมันเซ็นวันที่18เมษายน1855แล้วก็เอากลับมาเนี่ยก็คือ6เมษายน1856ซึ่งวันนี้คือวันที่6เมษายน2022ถือว่าเป็นวันที่เริ่มมีผลเริ่มมีผลนะฮะเมื่อ160กว่าปีที่แล้วใช่อันนั้นก็คือส่วนของสัญญาก็เซ็นจบไปเบลลิงก็มีชื่อเสียงเป็นที่พูดถึงในอังกฤษเยอะมากว่าเฮ้ยคุณประสบความสำเร็จเยอะมากโดยที่แบบไม่ต้องลบลาไม่ต้องทำอะไรกันเลยดูเจ๋งอ่ะดูเจ๋งดูคูลสุด มันก็เหมือนกับเป็นการตอกย้ำว่าหลักการการค้าเสรีสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้วนะคือถูกต้องแล้วเป็นที่ยอมรับทีนี้ในแง่ของตัวรายละเอียดของสนธิสัญญาเบลลิงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหลักๆเลยมีอะไรบ้างคะสัญญาเนี้ยมีอยู่21ข้อไม่เยอะไม่ยาวหลักใหญ่ใจความเนี่ยมันไปอยู่ที่การจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับสยามว่าเราจะคบค้าสมาคมกันต่อไปยังไงหลักการแรกก็คือว่าคนอังกฤษมาอยู่สยามเนี่ยสามารถที่จะเช่าหรือว่าซื้อที่ดินได้ก่อนหน้านั้นทำไม่ได้ไม่ได้แม้แต่จะตั้งสถานกงสุลก็ยังไม่ค่อยจะให้เลยยังไม่สามารถซื้อขาดได้นะคือต้องอยู่ประมาณสัก10ปีและขออนุญาตเพื่อจะซื้อที่ดินขาดเนี่ยถึงจะได้ระยะแรกคือเป็นการเช่าแต่ก็ให้เช่าในพื้นที่จำกัดก็คือในบางเกาะเนี่ยตีซะว่าคุณนั่งเรือไป24ชั่วโมงคุณนั่งเรือไปได้ไกลแค่ไหนก็คือได้แค่นั้นถ้าไกลจากนั้นมากไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวดูแลไม่ได้ใช่คือเราก็ถือว่ามันต้องคอนโทรลคนค่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีการจัดสาธารณูปโภคให้แต่ก่อนเนี่ยกรุงเทพมันยังไม่ได้ใหญ่โตมากอย่างปัจจุบันมันจะอยู่แค่ประมาณชั้นในก็มีการเซตโซนของต่างชาติขึ้นมาว่าอยู่นอกๆไปหน่อยก็คือปัจจุบันก็คือจะเป็นเช่นพวกแบบแถวเขตบางรักค่ะเราก็จะเห็นว่ามันมีโกดังสินค้าต่างชาติมีอะไรที่แบบเป็นสถานกงสุลอะไรของต่างชาติอยู่แถวนั้นเยอะโรงแรมอะไรก็จะเกิดขึ้นในช่วงนั้นธนาคารไทยพาณิชย์ที่ดูสวยๆตรงนั้นใช่มันก็มาเพื่อซัพพอร์ตกิจการของต่างชาติที่เกิดขึ้นตรงนั้นและอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตซึ่งคุณได้สิทธิ์เหมือนคุณอยู่ในประเทศตัวเองทั้งที่จริงๆคุณไม่ได้อยู่ในประเทศตัวเองพูดง่ายคือเหมือนกับว่าถ้าคุณมีความผิดอะไรตรงนี้ขอไปไต่สวนขึ้นศาลกันเองไม่ใช่มาขึ้นศาลไทยอันนี้พูดงี้ได้ไหมคะใช่แต่ว่าความซับซ้อนที่เกิดขึ้นคือมันไม่ใช่เฉพาะคนสัญชาตินั้นถ้าคุณเป็นคนอังกฤษคุณทำผิดคุณขึ้นศาลอังกฤษไปแต่ถ้าคุณเป็นคนสยามหรือคนจีนไปขอขึ้นทะเบียนเป็นคนอังกฤษถ้าคุณทำผิดคุณก็ไปขึ้นศาลอังกฤษมันเลยเป็นช่องโหว่เหรอคะมันเป็นช่องโหว่ที่ทำให้คนน่ะแห่กันไปขึ้นทะเบียนเป็นคนอังกฤษเพราะว่ากฎหมายของเราอ่ะต้องยอมรับว่ามันเป็นกฎหมายแบบโบราณมันยังเป็นการแบบการทรมานการลงโทษแบบที่ยังน่ากลัวซึ่งฝรั่งเขาก็มองว่ามันป่าเถื่อนเป็นยังไม่เป็นมาตรฐานสากลก็จะต้องมีข้อนี้เกิดขึ้นมาเพื่อกันไว้ก่อนว่าสมมติถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาจะได้เซฟคนของเขาเอาไว้ได้ใช่แล้วก็ข้ออื่นก็อย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของการค้าแต่ก่อนเนี้ยถ้าเราจะขายของกับคนต่างชาติเราต้องมาขายกับหน่วยงานที่ชื่อพักคลังสินค้าพูดง่ายก็คือสมมติฝรั่งเข้ามาจะไปซื้อของชาวบ้านชาวสยามเนี่ยไม่ได้ต้องไปติดต่อที่พักคลังสินค้าเท่านั้นใช่แสดงว่ามีการเซตราคาแล้วหรือเสียภาษีเท่าไหร่แล้วแต่สิ่งที่เขาอยากได้คือเขาอยากได้การค้าขายแบบโดยตรงไม่ต้องผ่านพักทางสินค้าใช่ค่ะพักทางสินค้าผูกขาดหมดเลยราคาซื้อราคาขายเขาตั้งของเขาเองมันมีความเป็นตามอำเภอใจอ่ะ คุณอยากขายเท่าไหร่อยากซื้อเท่าไหร่ก็คือเรื่องของคุณแล้วเราไม่มีทางเลือกอื่นในมุมของคนซื้อก็รู้สึกว่ายุ่งยากไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการในมุมของคนขายอย่างถ้าเป็นชาวบ้านอย่างเราเนาะจะขายแบบขายก็ไม่ได้ราคาดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันทำให้การค้าไม่ค่อยรุ่งเรืองตัวเนี้ยก็เป็นตัวหนึ่งที่สัญญาเบลลิง
มาปลดล็อกคือพรรคคลังสินค้าคือจากที่มีตัวตนก็คือไร้ตัวตนไปเลยแต่ว่าก็มีการยกเว้นสินค้าบางอย่างที่จำเป็นก็คือข้าวปลาเกลือ3อย่างเนี้ยเราสามารถที่จะบอกได้ว่าฉันไม่ส่งออกนะแต่ต้องมีเหตุผลแล้วก็ต้องแจ้งล่วงหน้าประมาณเดือนนึงว่าโอเคฉันจำเป็นที่จะต้องสต็อกไว้เพราะของไม่พออะไรอย่างนี้ก็บอกกันได้อะไรคะที่เขาอยากได้เป็นส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ข้าวปลาเกลือตอนนั้นอ่ะมันเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเขาก็ต้องการวัตถุดิบข้าวอ่ะคือเป็นสิ่งที่เขาต้องการเพื่อเอาไปซัพพอร์ตอาณานิคมที่อินเดียเพราะฝรั่งไม่กินข้าวอยู่แล้ว ก็เอาไปเลี้ยงคนอินเดียนี่แหละสิ่งอื่นที่เขาต้องการเช่นไม้สักเพื่อจะเอาไปใช้ในเรื่องของการทำเรือทำอะไรพวกนี้แล้วก็ดีบุกเพื่อไปทำพวกวัสดุอุปกรณ์กระปงกระป๋องต่างๆทั้งหลายแหละดีบุกจากทางใต้เนี่ยนะใช่อันนี้คือมันกลายเป็นการพลิกโฉมเศรษฐกิจของบ้านเราไปเลยจากที่เราทำแบบพออยู่พอกินอย่างโอเคบ้านเราอาจจะมีสัก 4-5 คนก็ทำนาสัก 5-6 ไร่ไม่เกิน10ไร่พออยู่ได้ก็พอแต่พออันนี้ปุ๊บมันเกิดการค้าขายความต้องการอย่างมโหฬารมันเกิดการเศรษฐกิจความต้องการข้าวสูงมากมันเลยเกิดการที่แบบว่าต้องการขยายพื้นที่ทำนาอย่างมากเพราะฉะนั้นมันเกิดการขุดคลองในสยามเยอะมากซึ่งคลองหลักๆในเวลานั้นที่ทำก็อย่างเช่นสีลมหรือพระรามสี่ซึ่งตอนนี้ถมคลองกลายเป็นถนนไปแล้วมันก็เกิดการขยายแล้วชาวบ้านก็มีการหักล้างถังพงไปทำที่นากันก็เป็นการกระจายของเมืองต่อไปอีกใช่ไหมคะและตัวกรุงเทพเองมันก็เปลี่ยนโฉมไปด้วยเปลี่ยนโฉมเพื่อซัพพอร์ตฝรั่งยังไงคะอย่างเช่นแต่ก่อนเราจะเป็นแบบบ้านเรือนไทยเป็นปลูกแย่ๆใช่ไหมอันเนี้ยฝรั่งเขาก็บ่นว่าโอ้ยบ้านเมืองอยู่อ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่ก่อนฉันอยู่ฉันก็แบบมีนั่งรถม้าไปเที่ยวไปพักผ่อนตากันก็ต้องตัดถนนมีการทำถนนเป็นถนนเจริญกรุงใช่ไหมคะก็เรียงกันไปครับเจริญกรุงบำรุงเมืองเฟื่องนครใช่ก็เป็นสามถนนแล้วก็มีการทำตึกแถวก็เกิดกิจการสร้างตึกแถวกันครั้งใหญ่แล้วก็ปล่อยเช่าแต่ในสัญญาก็มันก็มีข้อเสียคือเราได้ภาษีน้อยลงที่เราเรียกกันว่าภาษีร้อยชักสามแปลว่าอะไรคะก็คือตีซะของร้อยบาทเสียภาษีสามบาทหรือ 3% นั่นเองซึ่งเดิมมันเซ็ตไปเยอะกว่านี้ใช่ไหมคะเดิมมันเซ็ตไปเยอะกว่านี้แล้วก็ซับซ้อนยุ่งยากเก็บยิบยิบอ่ะเขาบอกว่าเก็บครั้งเดียวเลยราคาตายตัวเราก็เลยได้ภาษีน้อยได้ภาษีน้อยเพราะนั้นคือพอได้ภาษีน้อยก็เป็นที่มาว่าเราต้องไม่เก็บภาษีอย่างอื่นยิบยิบต่างๆเพิ่มขึ้นมาใหม่แทนซึ่งภาษีหลักที่ทำรายได้ให้รัฐบาลสยามในเวลานั้นคือภาษีฝิ่นในสัญญาเบลลิงจะมีข้อหนึ่งที่ระบุไว้ว่าสามารถนำเข้าฝิ่นได้คืออังกฤษสามารถเอาฝิ่นเข้ามาขายในสยามได้แต่ต้องขายกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นแล้วเขาเอาไปใช้ทำอะไรคือไปก็คือไปสูบไปเขามีการตั้งโรงฝิ่นกันเป็นโรงฝิ่นแบบถูกกฎหมายภาษีฝิ่นภาษีอากรบ่อนเบี้ยอบายมุขทั้งหลายแหล่กลายเป็นรายได้หลักของรัฐบาลในเวลานั้นประกอบกับว่าบรรยากาศของกรุงเทพในเวลานั้นแต่ก่อนยังเป็นบ้านเรือนแพเนาะเออแล้วแต่ก่อนหลักเรือที่จะเข้ามามันก็มีแค่ประมาณหลัก10พอสัญญาเบลลิงมีผลปุ๊บเรือมาเป็นร้อยเลยเต็มแม่น้ำเจ้าพระยาไปหมดการค้ามันก็จะเจริญรุ่งเรืองภาพลักษณ์ของสยามก็กลายเป็นประเทศที่เปิดรับคนต่างชาติมากขึ้นแล้วตัวสนธิสัญญาตัวนี้เนี่ยทำระหว่างสยามกับอังกฤษแล้วประเทศตะวันตกอื่นๆล่ะคะต้องมาทำข้อตกลงอื่นหรือว่าได้ผลทางสนธิสัญญาไปด้วยมันเป็นแฟชั่นเลยพออังกฤษทำเสร็จปุ๊บประเทศอื่นก็ตามมาฝรั่งเศสอะไรเอ่ยตามมาอเมริกาก็ตามมาก็ใช้แพทเทิร์นเดียวกันแต่อังกฤษอะความฉลาดมีอยู่ข้อหนึ่งในสัญญาเขียนเอาไว้ว่ามันมีคำว่า most favored nation ซึ่งภาษาไทยอะแปลว่าแบบชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งแบบแปลแล้วอีหยังวะมากงงความหมายมันคือว่าถ้าคุณไปตกลงกับประเทศอื่นอีกในภายหลังจากเนี้ยแล้วคุณให้อะไรพิเศษกับเขาอังกฤษก็จะได้ตามโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งแก้สัญญาสมมติว่าเราให้ฝรั่งเศสภาษีดีกว่าอังกฤษก็จะต้องได้ตามนั้นแสดงว่าเราพูดได้ไหมคะว่าสนธิสัญญาเบลลิงตัวนี้ก็คือเปิดประตูบานใหญ่ใช่มันเป็นกุญแจเปิดประตูสยามพอสัญญาเบลลิงมีผลบังคับใช้ปุ๊บการค้าเยอะมากความต้องการใช้เงินสูงมากแล้วเงินโพดูมาเป็นเงินทำมือทำไม่ทันจ้ะงานแฮนด์เมดโอ้ทำไม่ทันเกิดภาวะที่เงินขาด
มีเงินปลอมเกิดขึ้นวายรัชกาลที่4ก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการสั่งเครื่องทำเหรียญมาจากต่างประเทศเพื่อทำเหรียญนั่นก็เกิดเหรียญเป็นเหรียญแบนๆเหรียญกระสาบเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาด้วยเหตุผลความจำเป็นแบบเนี้ยค่ะและสภาพของสังคมเองมันก็เปลี่ยนด้วยคือคนไม่ทำงานอย่างที่หลายๆอย่างอย่างที่ควรจะเป็นแล้วเริ่มทำเพื่อสินค้าเฉพาะอย่างเข้าใจได้มันเปลี่ยนจากเศรษฐกิจเพื่อการยังชีพเป็นเศรษฐกิจเพื่อการค้าสนุกสังเลยอะเพราะว่าเอาจริงนะตอนที่เราเรียนกันสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเรียนแค่คีย์เวิร์ดอะเราก็บอกว่าสมมติเอาตัวนี้ได้อันนี้นะ1 2 3 4จบมันแตะผิวๆแล้วเราไม่เห็นภาพมันต้องมีอะไรที่เห็นภาพมันถึงจะเข้าใจอย่างงี้ครับว่าอ๋อโอเคมันเปลี่ยนยังไงอย่างงี้ค่ะและในมุมของชนชั้นนำอ่ะมันคือการที่คุณเปลี่ยนโครงสร้างไปเลยจากที่ขุนนางเคยมีอำนาจในการแบบจำกัดภาษีการค้าทำการค้าอะไรเองคุณทำไม่ได้แล้วมันตัดตรงนี้ไปกลายเป็นว่าคนขายกับคนซื้อเขาเจอกันได้เองแต่ในภาวะเวลานั้นอ่ะมันก็มีเรื่องตลกๆกันอยู่ว่าบ้านเรือนแต่ก่อนคนอยู่ริมแม่น้ำเป็นเรือนแพกันเพราะนั้นก็คือพอเวลาเรือลบมาคนก็แบบมีความแตกตื่นในใจเนาะใจนี้แบบอยากรู้อยากเห็นเฮ้ยเรืออะไรอ่ะมันมีทั้งใบเรือแล้วมันก็มีปล่องด้วยคนก็งงว่าตกลงมันคือเรือแบบไหนกันแน่หางเสือก็ไม่มีมันบังคับยังไงเวลาใครจะไปเยี่ยมเบลลิงตอนที่แบบไปมาหาสู่กันระหว่างที่ยังอยู่ในสยามเนี่ยก็จะขอโอกาสในการทัวร์เรือไปดูหน่อยใช่แล้วก็มันก็จะมีธรรมเนียมเขาด้วยว่าจะต้องมีการยิงสลุดแต่สลุดสำหรับเวลานั้นในสยามยังค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่เบลลิงเนี่ยบอกว่าธรรมเนียมเขาต้องมีการยิงสลุด21นัดปุ้ง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 สยามบอกว่ายิงไม่ได้จะมายิงในบ้านฉันได้ยังไงชาวบ้านแตกตื่นหมดใครจะคิดว่าเกิดการสู้รบทำสงครามกันก็มีการต่อรองกันและจังหวะที่เขาเข้ามามันคือช่วงเมษาก็เป็นช่วงสงกรานต์บ้านเราเป็นปีใหม่ไทยก็มีการบอกว่าอ่ะงั้นจะยิงก็ได้ตามธรรมเนียมยูฉันไม่ค้านแต่ขอให้ผ่านช่วงสงกรานต์ไปก่อนละกันขอปีใหม่ก่อนเพื่อให้เรามีเวลาได้บอกกับชาวบ้านว่าอะไรเป็นอะไรจะได้ไม่เกิดการแตกตื่นเดี๋ยวเขาจะมีทำเสียงดังนะซึ่งพอมีการทำสัญญาเซ็นกันเสร็จปุ๊บอังกฤษเขาก็ยิงบนเรือเขา21นัดสยามก็ยิง21นัดยิงกันเข้าไป42นัดดังสนั่นเลยก็เป็นธรรมเนียมทางการทูตที่เกิดขึ้นปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่นะคะก็ยังมีอยู่ใช่ทีนี้เรากลับมาที่ตัวของจอห์นเบลลิงค่ะพอเขาจบจากภารกิจสยามไปชื่อเสียงเขาขึ้นมอมากที่อังกฤษแต่พอกลับไปที่จีนปุ๊บทุกอย่างมันกลับตาลปัดเลยความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับจีนเนี่ยยิ่งเลวร้ายลงมันเกิดการที่แบบมีการถึงขนาดตั้งค่าหัวกันเลยนะว่าถ้าคุณฆ่าคนจีนได้คุณได้หัวละเท่าไหร่คนจีนก็ตั้งค่าหัวกลับว่าถ้าคุณฆ่าคนอังกฤษได้คุณได้เท่าไหร่ยิ่งถ้าคุณฆ่าเซอร์จอห์นได้ค่าตัวยิ่งแพงคือเบลลิงโดนหมายหัวด้วยโดนหมายหัวเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นคะมันก็เกิดการที่แบบว่าความชิงชังระหว่างคนสองชาติเนี่ยไปถึงขีดสุดไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แล้วอยู่กันดีๆไม่ได้แล้วก็เลยมีภาวะที่เกิดการลอบสังหารแล้วไม่ใช่การลอบสังหารแค่ตัวเบลลิงมันคือการลอบสังหารคนอังกฤษที่อยู่ในฮ่องกงทั้งหมดและวิธีการก็คือคนอังกฤษกินอะไรกินขนมปังถูกเขาก็เอาสารหนูไปใส่ในขนมปังไปใส่ตั้งแต่ที่ร้านเบเกอรี่เลยแล้วร้านนี้มันเป็นแหล่งที่ส่งขนมปังไปตามบ้านของคนอังกฤษในฮ่องกงทุกคนแม้แต่เบลลิงก็ได้รับพิษตัวนี้ไปด้วยล่ามยังไงคะเกิดอะไรขึ้นก็ไปหาหมอแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นความรีบร้อนหรือความอะไรก็ไม่รู้ไอ้คนที่ใส่สารหนูไปใส่เยอะไปกลายไปว่าคนได้รับพิษแล้วก็อาเจียนกันออกมาสมดอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าคนที่พอจะแข็งแรงหน่อยเนี่ยก็รอดไปรักษาที่โรงพยาบาลทันเพราะว่ามันเกิดการแบบสำรอกออกมาเลยเนื่องจากมันเยอะไปมันเยอะคือคนใส่ก็กะว่าต้องตายแน่ๆพอใส่เยอะๆเลยมันกะไม่ถูก อาจจะรีบด้วยมั้งอะไรเงี้ยเออกะไม่ถูกแต่ว่าก็เป็นความสูญเสียคือเบลลิงก็เสียภรรยาไปในครั้งนี้อ๋อใช่อันนี้มันก็เป็นชนวนสำคัญอีกครั้งนึงที่ทำให้ความคิดของเบลลิงกับคนจีนไม่สามารถญาติดีกันได้คือครอบครัวก็ไปด้วยแล้วก็เจอเหตุการณ์รอบสังหารนี้เข้าไปตัวเองรอดใช่แต่ว่าคือรอดโดยสภาพที่
สุขภาพก็ไม่ได้กลับมาดีได้เหมือนเดิมคือมันก็ยังมีสารพิษตกค้างในตัวแต่ว่าก็ยังถือว่ายังพอจะแข็งแรงพอจะตัวรอดได้แต่ว่าภรรยาก็คือไม่รอดแล้วมันมาเกิดเหตุซ้ำที่แบบเป็นเหตุเล็กๆแต่กลายเป็นสงครามใหญ่ที่เราเรียกว่าสงครามเรือแอโร่คือเรื่องของเรื่องมันมีเรือลำหนึ่งเป็นเรือจีนดั้งเดิมเป็นเรือจีนเป็นเรือสำเภาจีนนี่แหละแล้วก็จดทะเบียนเป็นเรืออังกฤษแต่ณตอนที่มาถึงที่เมืองกวางตุ้งครั้งนั้นน่ะเรือมันขาดทะเบียนขาดทะเบียนไม่ได้ต่ออายุค่ะทีนี้ก็กลายว่าจีนน่ะมีประวัติว่าเรือลำนี้เคยถูกใช้เป็นเรือโจรสลัดเขาก็จับก็จับลูกเรือไปแล้วมันเป็นจังหวะที่ตอนนั้นจีนกำลังเข้มงวดเพราะมีกบฏไท่ผิงต่อต้านราชวงศ์ด้วยอะไรงี้ทางกงสุลที่กวางตุ้งก็รายงานไปที่เบาริ่งที่ฮ่องกงว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุขึ้นแบบนี้แล้วแบบก็มีการใส่ไฟเข้าไปด้วยว่ามีการเหยียดหยามธงอังกฤษมีการแบบดึงธงอังกฤษลงมาจากใบเรือแล้วก็แบบทำลายก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวทางที่พอผสมส่วนกันทีหลังปุ๊บว่าเรือก็ไม่ได้ต่อทะเบียนมันไม่มีสิทธิ์ที่จะชักธงอังกฤษขึ้นอยู่แล้วดังนั้นคือสิ่งที่จีนทำอ่ะถูกต้องแล้วแต่อังกฤษก็คือแบบหาเหตุอ่ะพูดง่ายๆมันก็เลยเกิดการรบเบาริ่งก็สั่งกองเรือถล่มเมืองกวางตุ้งเลยเป็นการสั่งสอนหลังจากนั้นอ่ะมันก็กลายเป็นการรบครั้งใหญ่ระหว่างจีนกับอังกฤษเรียกว่าเป็นสงครามฝิ่นครั้งที่สองซึ่งสุดท้ายอ่ะทางอังกฤษและพันธมิตรอ่ะก็คือชนะแต่มันเป็นการชนะบนหายนะมันไม่สวยอ่ะเออแล้วทางฝั่งรัฐบาลที่อังกฤษเองก็ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุขนาดนี้ได้ยังไงคือต่อให้คุณชนะแต่การค้าของเราก็คือพินาศหมด ในเมื่อคนพื้นที่ไม่ยอมรับคุณจะไปค้าขายอะไรกับเขาได้ แล้วเหตุมันก็ไม่ใช่จะใหญ่โต ทำไมทำอะไรเกินกว่าเหตุเพราะเป้าประสงค์แรกก็คือส่งคนไปก็เพื่อจะไปทำการค้าใช่แค่อยากจะไปค้าขายอะไรเฉยๆไม่ได้อยากจะไปปกครองไปยึดเป็นอาณานิคมหรอกก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้ถูกสอบสวนถูกอภิปรายรัฐบาลก็ถูกโหวตไม่ไว้วางใจก็เลยมีการตกลงว่าจะส่งราชทูตพิเศษจากพระนางวิกตอเรียไปดูงานที่จีนกับฮ่องกงอีกทีนึงว่าพอจะแก้ไขอะไรได้บ้างไหมก็ส่งมาเป็นลอร์ดชื่อลอร์ดเอลกินมาดูแล้วลอร์ดเอลกินกับเบาริ่งสองคนนี้พอเจอกันปุ๊บไม่เข้ากันเลยคิดกันไปคนละอย่างคือเอลกินมาด้วยนโยบายใหม่ที่ต้องการจะสงบและทำการค้าแต่เบาริ่งก็คือยังคงแบบจีนไม่โอเคจีนไม่ยอมเปิดประเทศอย่างที่เราต้องการแต่พอเอลกินมาปุ๊บมันเกิดปัญหาขึ้นว่าตกลงใครใหญ่กว่าใครอำนาจทับซ้อนเพราะฉะนั้นอำนาจทับซ้อนในขณะที่เบาริ่งก็ไม่ได้โดนลดตำแหน่งไม่ได้อะไรแต่ซีนค่อยๆหายไปเรื่อยๆสุดท้ายเขาก็เลยต้องกลับประเทศกลับอังกฤษไปโดยที่แบบว่าผลงานที่ทำไว้ในเอเชียหายไปหมดเกียรติภูมิอะไรต่างๆที่เคยมีมันจบไปเรื่อยๆแบบจบไม่สวยใช่ก็กลับไปใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายที่อังกฤษก็ปรากฏว่าบังเอิญสยามเกิดต้องการใช้เบาริ่งอีกครั้งนึงมาเขาว่าไงคะคือพอเราทำสัญญาเบาริ่งเรามีการทำสัญญากับชาติต่างๆในยุโรปด้วยมันก็มีการที่จะต้องคุยต้องทำข้อตกลงอะไรกันต่างๆเยอะรวมถึงมีการแบบเคลียร์ปัญหาต่างๆกันแล้วเราก็คิดว่าเราควรจะมีคนของเราสักคนในยุโรปไหมที่จะจัดการเรื่องนี้ให้แต่เราอะไม่มีใครเลยแบบถ้าเรามีเราก็เป็นแบบขุนนางตำแหน่งใหญ่ๆเราก็แบบเฮ้ยส่งเขาไปไม่ได้อ่ะเพราะมันต้องไปอยู่ประจำที่นู่นเลยก็เลยก็ต้องกลับไปหาเบาริ่งแล้วกันไปทาบทามใช่แต่แล้วกันที่4ก็รู้สึกว่าเบาริ่งแก่เกินไปไหมเท่าไหร่คะอายุตอนนั้น75คือเป็นแบบช่วงวัยกำลังจะเกษียณแล้วแต่ตั้งแต่เบาริ่งออกจากสยามไปอ่ะก็ยังคงมีการติดต่อทางจดหมายกันแล้วกันที่4อยู่เรื่อยๆมีการปรึกษาหารือข้อราชการอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นแล้วกันที่4ก็รู้สึกว่าโอเคแก่ก็จริงแต่สมองยังใช้ได้อยู่ก็ตกลงตั้งให้เซอร์จัมเบลลิงเนี่ยเป็นราชทูตสยามเพื่ออยู่ประจำในยุโรปเลยมีชื่อด้วยมีบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระยาสยามมานุกูลกิจสยามมิตรมหายศส่งตาตั้งส่งอะไรไปให้ถึงที่อังกฤษเลยก็ทำซึ่งเราจ้างเขาด้วยเงินพันปอนเยอะมากนะคะซึ่งเจ้าตัวบอกว่าไม่พอโหแต่พันปอนสำหรับชาวสยามก็น่าจะสูงมากค่ะแล้วเราถามว่าเราใช้เขาคุ้มไหมก็รู้สึกว่าใช้ไม่คุ้มนะ
เพราะเราได้ใช้เขาแบบตกลงทำสัญญากับแบบอย่างเช่นสวีเดนนอร์เวย์อะไรพวกนี้ทำสัญญาเพิ่มอีกประมาณ 3-4 ประเทศแล้วก็แบบเจรจาข้อราชการนิดๆหน่อยๆสมมติถ้าอยากรู้ว่าคนเหล่านี้เวลาได้ตำแหน่งไปเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรให้ดูจากบรรดาศักดิ์คือชื่อที่ห้อยท้ายมาอย่างเมื่อกี้ชื่ออะไรนะคะพญาสยามมานุกูลกิจสยามมิตรมหายศเนี่ยค่ะสยามมิตรมหายศคือรู้เลยอ่ะก็จะเป็นเพื่อนของสยามที่ทำกิจการของสยามซึ่งเบลลิงก็รับเพราะว่านี่เป็นโอกาสที่เขาจะได้มีซีนอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับรักษาสถานะของตัวเองที่แบบเคยตกอับไปแล้วตอนนี้ก็แบบจะได้แบบยังมีคนนับหน้าถือตาอยู่บ้างแต่อันนี้ทำมาจนกระทั่งสิ้นสุดรัชกาลที่4เราก็จบเราก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกับเบลลิงอีกเขาก็อยู่มาจนถึงอายุ80ก็เสียชีวิตไปที่อังกฤษใช่แต่ก็มีวีรกรรมที่อันนี้เรียกวีรกรรมของเบลลิงก็ไม่เชิงมันเป็นวีรกรรมที่เกิดขึ้นในสยามแต่มันก็เกี่ยวกับเขาแหละคือมันมีเหตุตอนครั้งหนึ่งที่มันมีการจัดเอ็กซ์โปที่ปารีสปี1867สมัยนโปเลียนที่3เนาะนโปเลียนที่3ตอนนั้นเขาก็มาเจริญสัมพันธ์กับสยามด้วยก็มีการชวนว่าเฮ้ยเราจะมีจัดงานเอ็กซ์โปสยามมาจัดด้วยสิมาออกงานด้วยมาโชว์ของหน่อยอ่ะแล้วการที่4ก็ตกลงก็มีการแต่งตั้งพญาสุรวงศ์ไวยวัฒไปรับหน้าที่เนี้ยไปดูแลเรื่องของการจัดงาน World Expo ที่ปารีสแต่ปรากฏว่ากงสุลอังกฤษที่กรุงเทพอ่ะไม่เห็นด้วยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะมีภารกิจแค่นี้มันน่าจะมีแบบมีบางอย่างซ่อนเร้นอยู่อะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าตอนนั้นสยามกับฝรั่งเศสก็เริ่มมีปัญหากันแล้วล่ะเรื่องเกี่ยวกับของพื้นที่ในเรื่องของกัมพูชาก็มีการแบบว่าเสี่ยมว่าเอาเสื้อจำเบลลิงไปสิไม่ต้องตั้งพญาไปหรอกไม่ต้องส่งพญาจากสยามไปเบลลิงอยู่ที่นู่นอยู่แล้วง่ายกว่าเราจะได้ข่าววงในแต่ทีเนี้ยลำพังกงสุลคนเดียวอะน้ำหนักในการเสี่ยมมันอาจจะไม่พอก็ต้องมีสายลับในวังก็คือคนที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือแมมแอนนาคือแมมแอนนาเขาได้รับจ้างมาเพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับพระราโอรสธิดาในวังลูกแอนนาก็ยังคงเป็นคนอังกฤษอ่ะก็แบบภารกิจเพื่อชาติก็ช่วยก็พยายามคุยกับรัชกาลที่4ก็แบบฮาวเวลลิงไปเถอะอะไรเงี้ยรัชกาลที่4ก็แม้จะเป็นมิตรกันกับเวลลิงแต่พระองค์ก็ถือว่าอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงก็ยืนยันตามเดิมแล้วแทนที่รัชกาลที่4อ่ะจะเขียนไปบอกเบลลิงเองนะว่าแบบเอ้ยทำไมเราถึงไม่สามารถใช้คุณได้ทั้งที่เราตั้งคุณเป็นราชทูตที่ยุโรปนะอะไรเงี้ยทำไมยาแอนนามีปัญหามากใช่ไหมงั้นเธอเขียนไปบอกเบลลิงเองแล้วกันแอนนาก็แบบอ้าวเฮ้ยงานข้าวตัวเองก็ไม่อยากทำอ่ะแล้วแบบตัวเองต้องไปเขียนอธิบายกับเบลลิงว่าทำไมเราถึงให้คุณไปไม่ได้แอนนางานเข้าไม่น่าเลยแอนนาแบบไม่น่ายุ่งเลยอะไรเงี้ยก็แปลว่าอ่ะแต่เบลลิงก็คืออ่านแล้วก็แบบก็เข้าใจว่าแบบมันเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงว่าทำไมเขาถึงไม่ควรเป็นเขาแต่ก็อุตส่าห์ทิ้งท้ายไว้นะแบบแต่จริงๆอ่ะความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับราชวงศ์ฝรั่งเศสก็ดีถ้าฉันไปทำอ่ะฉันว่าฉันก็ทำได้ดีแหละก็อุตส่าห์มีความมั่นทิ้งท้ายเอาไว้แต่สุดท้ายคนที่ทำหน้าที่นั้นก็คือพญาสุรวงศ์ไวยวัฒน์สุรวงศ์ไวยวัฒน์ที่เป็นที่มาของชื่อถนนสุรวงศ์นี่หรือเปล่าใช่มันก็มีความเกี่ยวพันนัวๆกันอยู่แถวนี้นะครับอะไรก็คือเขาทำหน้าที่ตรงเนี้ยต้องเรียกว่าจากคนที่ไม่ได้เกิดมาในวงการทูตใช้ความสามารถอัพความสามารถตัวเองมาเรื่อยจนมาถึงจุดนี้ได้แม้ชีวิตค่อนข้างโลดโผนทีเดียวแต่ก็ทิ้งผลงานหลายๆอย่างเอาไว้เยอะเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของงานเขียนที่เกี่ยวกับด้านวิชาการต่างๆที่เขาเขียนไว้แล้วจังหวะที่เขามาอยู่สยามอ่ะเขามาอยู่แค่เดือนเดียวแต่สามารถเขียนหนังสือได้2เล่มใหญ่ๆใช่มีหนังสือที่เขาเขียนถึงสยามใช่มั้ยคะคือเขียนไว้โดยที่ชื่อหนังสือคือ The Kingdom and People of Siam เขียนไปแล้วหลังจากที่เขาออกจากสยามไป2ปีหนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์ที่อังกฤษมันก็เป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้คนฝรั่งได้รู้ว่าสยามเป็นยังไงเขาอยู่กันยังไงเขาทำอะไรกันบ้างประเทศนี้ทำอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นข้อมูลสำคัญที่เปิดสยามสู่โลกตะวันตกเพราะนั้นคืออันนี้มันก็เป็นข้อมูลสำคัญส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าประวัติศาสตร์ของไทยเนี่ยมันถูกเริ่มต้นจากตรงนี้แหละด้วยความจำเป็นที่เราต้องอธิบายว่าเราเป็นใครเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาใช่แต่คนจริงถือว่าเป็นหนังสือที่อ่านสนุกเพราะว่าความสนุกเป็นอยู่ที่ว่าต่างชาติเขามองเรายังไง
แล้วเขาเขียนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเอกสารไทยที่เขียนเอกสารไทยจะเขียนเกี่ยวกับแบบการเมืองการปกครองอะไรที่แบบดูจริงจังอ่ะเออแต่ถ้าชาวต่างชาติเขียนเขาจะเขียนว่าบ้านเรือนเราอยู่กันยังไงคนสยามกินอะไรกันเขาก็มีการเมาเราว่าตอนแรกอ่ะเขารู้ว่าสยามเวลคัมเขาก็จริงแต่เขาก็จะรอดูเหมือนกันว่าคุณจะต้อนรับฉันในแบบไหนแล้วบังเอิญรัชกาลที่4อ่ะก็มีความรู้ทันเขาก็ไปสืบกันว่าตกลงเราจะใช้แบบแผนไหนในการต้อนรับเบาเร่งดีเบาเร่งก็ไปสืบเอาเหมือนกันว่าเอ๊ะเขามีสถานะใกล้เคียงกับใครย้อนไปถึงสมัยพระนารายณ์ที่ต้อนรับชวาลีย์เดชมงค์อ่ะก็ใช้แบบแผนนั้นว่าชวาลีย์เดชมงค์เป็นทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่14เขาก็เป็นทูตของพระราชินีวิกตอเรียสักเสมอกันเพราะนั้นเขาก็คาดหวังว่าการต้อนรับต้องไม่น้อยหน้ากันและการที่4ก็ใช้แบบแผนนั้นน่ะพอดีเลยมันคือทันกันพอดีเลยก็เลยกลายเป็นว่าเออทุกอย่างมันออกมาดีมากมันก็เลยทำให้ภาพพจน์ของสยามณเวลานั้นน่ะเป็นประเทศเดียวที่ไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมแล้วก็ปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วในเวลาที่จำกัดมากๆค่ะเป็นไปได้ไหมครับว่ามันเหมือนกับว่ามันเกิดเหตุการณ์กับดินแดนอื่นๆก่อนแล้วก็เกิดการเรียนรู้ว่าเอ้ยเราต้องตั้งรับยังไงพอประเมินแล้วว่าสู้น่าจะยากใช่ในเมื่อต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมซะดีกว่าเพราะนั้นก็คือว่ามันเป็นการเปลี่ยนโลกทัศน์เลยจากที่เราเคยมองแบบจีนคือผู้ยิ่งใหญ่มากในย่านนี้พม่าคือศัตรูตัวสำคัญของเราในเมื่อสองประเทศนี้แพ้ไปทั้งคู่เลยอ่ะแล้วเราอ่ะจะไปสู้เขาได้ยังไงวิวๆนะเขาแบบว่าเฮ้ยเอายังไงดีซึ่งเราเห็นแล้วโอ้โหแบบของสองประเทศนั้นก็แบบสาหัสแล้วการใช้ชีวิตในยุคที่เป็นอาณานิคมเขาอะมันไม่ง่ายค่ะสนุกจังเลยอะรู้สึกว่าวันนี้นะบทเรียนหรือเรื่องที่เราเคยเรียนกันในห้องเรียนประวัติศาสตร์แบบประวัติศาสตร์ไทยนะคะอยู่ดีเหมือนมีชีวิตขึ้นมาเนาะเหมือนมันมีสีขึ้นมามันมีสีสันคือถ้าเรามองอะเราอย่ามองแค่มันเป็นเรื่องของใครดีใครเลวค่ะแต่ให้มองว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นซึ่งมันไม่ใช่ว่าการที่เราจะไปตัดสินว่าเรามองในเรื่องคนปัจจุบันและตัดสินว่าคนในอดีตทำไม่ดีทำไปผิดพลาดแต่มันคือข้อจำกัดที่เขามีบริบทก็ไม่เหมือนกันเขาทำได้ขนาดนั้นก็ถือว่าดีแล้วถ้าพูดถึงว่าหุยการเจรจาสัญญาสำหรับคนที่ภาษาอังกฤษอ่ะอยู่ในช่วงเริ่มต้นบางคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมเราไม่สู้ทำไมเราไม่ต่อต้านคือในสภาพแบบคุณมีเรือรบอ่ะอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาและอยู่ตรงแค่แบบสะพานพุทธอ่ะซึ่งแบบวังหลวงก็อยู่แค่ใกล้ๆกันนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นคือแบบคุณจะไปสู้ได้ยังไงการมาของเบลลิงแม้เขาจะเป็นแค่ราชทูตมีบทบาทสำคัญแค่ช่วงเวลา1เดือนที่เขาอยู่ในสยามแต่สิ่งที่เขาทำมันทิ้งมรดกตกทอดไว้เยอะมากมันเปลี่ยนประเทศเราไปแบบสิ้นเชิงเลยจากแค่สัญญา21ข้อเนี่ยมันเปลี่ยนเราจากหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งหมดทุกวันนี้ตัวสัญญานะสามารถจะหาอ่านได้มีใช่ไหมคะมันมีฉบับที่อยู่ที่อังกฤษที่หอจดหมายแห่งอังกฤษคุณสามารถไปดาวน์โหลดได้แล้วเขามีการสแกนเอาไว้เรียบร้อยเลยก็เห็นหน้าตาว่ามันมีการทำยังไงวิธีการเขียนการอารัมภบทการอะไรต่างๆดีเทลการประทับตราพวกนี้มันเป็นเรื่องที่น่าศึกษาค่ะแล้วตัวพี่หมูเองนี่คือไปไงมาไงคะถึงได้มาสนใจเรื่องของจอห์นเบลลิงตรงนี้เราเรียนประวัติศาสตร์โดยตรงไงแล้วเราก็รู้สึกว่าประวัติศาสตร์ของบ้านเราอ่ะมีความเป็นละครมีความเป็นนิยายที่แบบว่าต้องมีตัวดีต้องมีตัวร้ายแล้วมันจะถูกมองในเชิงของการที่แบบว่าไม่ค่อยรอบด้านเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างที่แบบอยากส่งเสริมเลยคือเราอยากให้คนเรียนประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้คศใช้คริสต์ศักราชเห็นด้วยนะคือถามว่าการที่มีพุทธศักราชดีไหมดีเรามีของเราเองแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่ทำให้เราไม่สามารถคิดเชื่อมโยงกับคนอื่นเขาได้เข้าใจได้เลยเพราะถ้าเรามีคศด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้เราเทียบเคียงกับเหตุการณ์ความเป็นไปในโลกว่าณขณะนั้นโลกกำลังมีปัญหาอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรสำคัญแล้วมันก็จะเห็นไทม์ไลน์ว่าอ๋อเราอยู่ตรงไหนณเวลานั้นซึ่งพอมาดูว่า1855เราเซ็นสนธิสัญญาเบลลิงเราถ้าเรามอง1855เราก็จะพอเทียบเคียงได้อ๋ออังกฤษเขาเป็นสมัยควีนวิกตอเรียตอนนั้นจีนยังเป็นยุคของที่ยังมีจักรพรรดิอยู่อะไรอย่างนี้มันก็จะพอเห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกบ้างซึ่งทุกอย่างมันมีผลกับเรามันไม่ใช่แค่เราอยู่ของเราโดดตัวเสมอไปแต่ถ้าเรามองเป็นแบบพอสอบปุ๊บแบบทุกอย่างที่เราเรียนต้องมานั่งลบ5 4 3มันไม่เชื่อมโยงเนาะมันไม่เชื่อมโยงแล้วมันถามว่ามันไม่เกิดประโยชน์ในการศึกษาเท่าไหร่
สนุกจังเลยวันนี้เป็นเหมือนคลาสประวัติศาสตร์ไทยแบบ brief แต่ว่าได้เจาะลึกในตัวบุคคลซึ่งมั่นใจนะคะคิดว่าหลายๆคนคงแบบเออฉันเคยได้ยินชื่อเนี้ยแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าเขาเป็นใครนะคะกับสำหรับจอห์นบาวริงวันนี้ก็ขอบคุณพี่หมูมากๆนะคะถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเพิ่มเติมนี่คือสามารถหาอ่านได้ตามคีย์เวิร์ดที่เราขึ้นไปให้ใช่แล้วจะพบว่ามันไปต่อเรื่อยๆเลยจากคีย์เวิร์ดที่เราให้อ่ะมันจะสามารถไปได้เรื่อยๆแบบคุณสามารถแบบไปเดินทัวร์กรุงเทพได้ย่านบางรักเจริญกรุงเนี้ยลองไปเดินดูได้เนี่ยมันคือแบบช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของสยามที่เราเปลี่ยนจากความเป็นแบบไทยประเพณีจ๋าๆมาสู่ความเป็นตะวันตกตึกแถวในกรุงเทพเกิดขึ้นได้ยังไงโรงแรมสถานีการค้าที่แบบปัจจุบันคือ AJT อะไรพวกนี้ก็มันเกิดขึ้นในยุคนี้ทั้งนั้นนะคะขอบคุณมากเลยคิดว่าเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคะก็น่าจะเชิญพี่หมูมาอีกสำหรับพี่พ่อยูมินวันนี้ก็คิดว่าพอเท่านี้ก่อนเนี่ยคราวหน้าจะเป็นเรื่องของใครต้องติดตามนะคะฝากกด Subscribe ให้กับช่อง Pharos Podcast ที่ YouTube แห่งนี้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ People You May Know